ลันลันลาฉันชื่อเจมมากับหนุนและมากับโบอ้าวมาคนเดียวนี่ว่าสวัสดีค่ะทุกคนหนูกลับมาแล้วนะแม่ไลน์ไปตามตั้งหลายรอบทำไมไม่ตอบไลน์มั่งล่ะยายเจนนี่โอ้ยหนูเพิ่งเห็นครับคุณแม่เดี๋ยวหนูขอตัวไปอาบน้ำนอนก่อนไม่ไหววันนี้เรียนหนักมากมากถึงมากที่สุดขอตัวก่อนนะคะขอตัวอาบน้ำนอนสักงีบนะคะแล้วก็ดูซีรีส์เบาๆครับคุณแม่ซีรีส์ซีเลอร์ไม่เอาแล้วนอนก่อนดีกว่าสบายใจโอ้ยนั่งดูอะไรกันเนี่ยกี่โมงกี่ยามกันแล้วเนี่ยยายเจนมันตื่นมั้งยังเนี่ยดูอะไรกันเนี่ยโอ้ดูอะไรกันเนี่ยรายการทำอาหารเหรอเออมันสนุกเนี่ยแม่ทำกับข้าวเสร็จแล้วด้วยนะเนี่ยมันกี่โมงกี่ยามแล้วยายเจนมันไม่ตื่นสักทีโบราณเขาบอกมันไม่ดีนะนอนอย่างเงี้ยนอนจนตะวันทับตะวันอยู่แล้วนอนหัวค่ำมันดีที่ไหนเนี่ยค่ะคุณแม่เดี๋ยวหนูขึ้นไปปลุกให้แล้วการนอนแบบนี้มันไม่ดีเนาะคุณแม่เดี๋ยวหนูขึ้นไปปลุกให้ค่ะค่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวหนูขึ้นไปปลุกยายเจนให้นะคะคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่จะได้ทานข้าวพร้อมกันนะคะขอปิดโทรทัศน์ก่อนขึ้นไปดูค่ะทำไมวันนี้นอนยาวจนถึงหัวค่ำโบราณมันไม่ดีนะคนโบราณเขาห้ามเลยนะนอนหัวค่ำอย่างเงี้ยยายเจนทำไมล่ะคะคุณยายมันแปลกตรงไหนเนี่ยหนูว่ามันไม่เห็นแปลกเลยนะที่หนูจะนอนหัวค่ำอ่ะโอ้ยมันเผลอลืมกันได้นะคะคุณยายมันไม่ได้สมัยโบราณคนโบราณเขาถือสมัยโบราณผู้เฒ่าผู้แกจะห้ามมิให้ลูกหลานนอนหัวค่ำเพราะว่าจะถูกผีอำหรือไม่ก็จะมาขโมยเอาวิญญาณของเราไปอยู่ด้วยหรือหลอกล่อให้เราไปอยู่ด้วยเพราะโลกของผีกับคนจะไม่เหมือนกันเมื่อเป็นเวลาสว่างของเราจะเป็นเวลามืดของเขาเวลามืดของเราก็เป็นเวลาสว่างของเขาเวลานอนหัวค่ำจึงเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะเป็นเวลาที่โลกผีใกล้สว่างนั่นแหละโบราณจึงมิให้นอนหัวค่ำนั่นเองคุณยายหนูจะพยายามเข้าใจนะคะแต่ว่าผีมันมีอยู่ด้วยเหรอในโลกนี้หนูไม่เข้าใจที่คุณยายพูดเลยเอาจริงๆไม่หลานจริงๆแล้วคนโบราณที่ก็ออกกฎนโยบายอย่างนี้ไว้เพราะว่าความมุ่งหมายที่แท้จริงนั้นห้ามนอนช่วงหัวค่ำคนโบราณเขาถือนั้นช่วงเวลาหัวค่ำไม่ใช่เวลาที่ควรหลับนอนคนเราควรเริ่มนอนตั้งแต่สามทุ่มขึ้นไปการนอนหลับตอนหัวค่ำนั้นเมื่อตื่นมาจะรู้สึกงัวเงียหลานเป็นไหมล่ะโอ้เหมือนจะเป็นนะคุณลายปวดหัวนิดๆเห็นไหมปวดหัวเสียนเวียนกล้าวมึนงงเลยแหละเนื่องจากนอนผิดเวลาและเมื่อตื่นขึ้นมากลางดึกจะทำให้นอนไม่หลับต้องกระสับกระส่ายไปอีกนานบางทีรุ่งเช้าก็มีผลเสียต่อสุขภาพมากๆนะยายเจนยายพูดด้วยความหวังดีคนบางคนน่ะชอบนอนหัวค่ำมากค่ำนิดค่ำหน่อยก็จ้องแต่จะซ่อนตาดำๆล่ำไปวันๆไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเขาหรอกนับเป็นชีวิตที่ไม่สร้างสรรค์เลยนะยายจะบอกให้เป็นคนที่ไม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่ธรรมะน้อมนำมาปฏิบัติช่วงหัวค่ำเป็นเวลาที่เหมาะแก่การเรียนรู้เป็นที่สุดภายหลังจากรับประทานอาหารแล้วช่วงหัวค่ำเป็นเวลาพักผ่อนเอาช่วงเวลานี้แหละมาศึกษาค้นคว้าหรือศึกษาธรรมะซึ่งยายบอกเลยมันจะได้เห็นผลนะยายเจนค่ะคุณยายหนูจะไปปฏิบัติตามดีมากเดี๋ยวหนูขอตัวไปล้างหน้าล้างตาก่อนนะคะจะได้กินข้าวกันดีมากห้ามเถียมผู้ใหญ่ป่ะเดี๋ยวยายจะไปจัดโต๊ะอาหารให้ด้วยเฮ้ยยายหลานคู่นี้ทะเลาะกันทุกวันเฮ้ยสีสันแห่งบ้านของเราฉันชื่อเจมมากับนุ่นและมากับโบฉันชื่อนุ่นมากับเจมและมากับโบโอ้ยมาพูดอะไรกันเนี่ยถึงเวลาต้องกินข้าวแล้วเนี่ยเราอยู่กันนานแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวฉันต้องรีบกลับไปทานข้าวที่บ้านก่อนไปแยกสายกันเถอะลันลันลาฉันมาลันลันลาฉันชื่อเจนมากับนุ่นและมากับโบขอจานข้าวเดี๋ยวเธอโดนดีหรอกเอ้าโดนดียังไงอะคุณตาโดนดียังไงอะไม่เข้าใจขอแค่นี้ก็ไม่ได้เขาว่าเรียกสามพันเอสีข้าวด้วยนะจะบอกให้มาเดี๋ยวแม่จะอธิบายให้ฟังว่าคนโบราณเขาถือว่าอย่างไรเวลากินข้าวห้ามเคาะจานชามเป็นอันขาด
เพราะผีจะมากินด้วยผีได้ยินเสียงจานชามก็จะนึกว่าเรียกพวกตนมากินประเดี๋ยวก็มานั่งร่วมวงอาหารด้วยหรอกถ้าตนเดียวก็ไม่เปลืองอาหารมากหรอกหากมาเป็นขโยงล่ะจะต้อนรับยังไงไหวยายเจนนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคุณแม่แล้วเรื่องผีเราไม่เคยเห็นผีจริงๆนะแต่คนโบราณเขาถือนะยายเจนแต่จริงๆแล้วคนโบราณเขามีจุดมุ่งหมายในการออกกฎข้อห้ามพวกนี้ว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวแม่จะอธิบายให้ฟังเรื่องห้ามเคาะจานข้าวคนโบราณเขามีเหตุผล2ประการด้วยกันคือ 1. ป้องกันจานข้าวบุบแตกหักเสียหายไปโดยไม่จำเป็นจานชามอยู่ดีๆจะมาเคาะตีให้มันเสียหายไปเพื่ออะไรควรรักษาดูแลให้ได้ใช้นานๆต่อไปจะดีกว่าสู้เก็บตังค์ไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าไหมลูก 2. เพื่อรักษามารยาทอันดีงามถ้าหนูไปนั่งที่อื่นแล้วหนูนั่งเคาะอย่างเงี้ยคนอื่นจะว่าได้ว่าพ่อแม่ตายายไม่สั่งสอนนะคนที่มารยาทดีจะไม่เคาะจานข้าวเวลากินข้าวการกินข้าวควรกินอย่างสงบเสงี่ยมเรียบร้อยพอสมควรถ้าสนุกเฮฮาเคาะจานชามไปด้วยคงไม่เรียกว่ากินข้าวน่าจะเรียกว่ากินเหล้าแล้วนะยายเจ้วัยรุ่นเซ็งค่ะคุณตาคุณแม่ข้าวหลังหนูจะไม่เคาะจานข้าวอีกแล้วค่ะโบราณท่านว่าไว้นุ่นค่ะนุ่นมากับเจนแล้วมากับโบลันลันลาเออไอเพลงสมัยนี้นี่นะมีอยู่3ประโยคเนาะคุณตามันกำลังคิดอยู่นะเนี่ยรู้จักบ้างไหมเนี่ยรู้ละนะเพลงอะไรมี3ประโยคเองเฮ้ยคุณตาได้ยินเสียงอะไรมั่งไหมอ่ะนุ่นว่ามันเสียงประหลาดนะเสียงอะไรนั่นนี่โบราณเขาเตือนไว้ว่าห้ามทักอ้าวทำไมห้ามทักล่ะคะคุณตาโบราณท่านว่าไว้นะคนที่เขาเล่นของไสยเวทอาคมเนี่ยเขาจะมีวันปล่อยของกันละพอซึ่งวันปล่อยของเนี่ยถ้าเราไปทักเข้าก็จะโดนเข้าตัวซึ่งคนที่เขาปล่อยของเนี่ยเขาจะมีวันลองวิชากันนะเพื่อที่จะทบทวนความรู้ความสามารถของเขาพูดง่ายๆก็คือลองของกันนั่นแหละเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยพอเราไปทักเข้านะของก็จะวิ่งเข้าหาตัวเราเลยจริงๆแล้วนะมันเป็นกุศโลบายนะของคนโบราณเขาช่างคิดนะเขาสั่งสอนลูกหลานเขาว่าในยามค่ำคืนวิกลวิการเนี่ยห้ามทักห้ามอะไรนะเผื่อมีคนมาลอบทำร้ายสมมุติว่าเขาเรียกแกล้งเรียกชื่อเราเนี่ยแล้วเราขานรับเนี่ยนะมันก็จะถูกตัวเลยนะหมายถึงว่ายิงได้ถูกตัวเลยไงล่ะหลานเข้าใจเข้าใจที่ตาพูดแล้วใช่ไหมยายนุ่นทีหลังก็อย่าทำอย่างนี้อีกเข้าใจไหมคุณตาบอกก็มีเหตุผลของเขานะนุ่นนุ่นต้องฟังคุณตามั่งนะลูกคุณตาถึงมีอายุเยอะแต่คุณตาก็มีความรู้เยอะเหมือนกันเราเป็นเด็กเราต้องเคารพผู้ใหญ่เข้าใจไหมนุ่นค่ะเข้าใจแล้วค่ะคุณแม่จะพยายามเข้าใจนะคะนู่นนี่นั่งอยู่ตรงนี้นี่เองแม่เอามาฝากวันเดียวเดี๋ยวยายพาไปกินนมนะอย่างคุณยายเย็นนิดหลับแล้วเหรอคะเออแกเห็นมันตื่นไงไม่ทันได้กินนมฉันยังทมไม่เสร็จเลยแกก็มัวเล่นแต่เกมอยู่นั่นแหละโอ้ยคุณยายหนูเล่นเกมที่ไหนคะหนูทำงานส่งอาจารย์นะช่วงนี้เขาเรียนออนไลน์ด้วยเออแกหัดมาช่วยดูหลานมั่งซะนี่ไม่ใช่เล่นอยู่แต่ข้างบนอย่างนั้นโอ้ยแต่ว่าไปนะคะคุณยายเย็นนิดเนี่ยไม่เจอกันนานหน้าตาน่ารักน่าชังมากเลยอะโดยเฉพาะตอนที่หลับไม่ได้ยายเจนแกจะไปว่าร้านอย่างนั้นไม่ได้คนโบราณเขาห้ามทักเด็กว่าหน้าตาน่ารักให้ทักว่าหน้าเกียจหน้าชังแกรู้ไหมไม่ว่าเราจะเจอเด็กน้อยที่หน้าตาดีท่าทางน่ารักเหลือเกินโบราณท่านห้ามทักตามความจริงแต่ให้ทักตรงกันข้ามว่าหน้าเกียจหน้าชังเหลือเกินทั้งนี้พอถ้าทักว่าหน้าตาดีหรือหน้าตาน่ารักหากผีรู้ผีเห็นก็จะเอาเด็กหน้าตาดีหน้าตาน่ารักไปอยู่ด้วย
เด็กนั้นก็จะตายอาจจะเจ็บป่วยกระสอบกระแสดออดแอดแล้วหายไปในที่สุดหายจากโรคนี้ไม่ใช่หายจากโรคนะแกคุณยายเนี่ยตลกเนาะสงสัยผีมันจะเหงาจึงอาศัยเด็กน้อยไปเลี้ยงถ้าแกทักหัวหน้าเกียรติหน้าช่างผีก็จะไม่เอาไปเลี้ยงเด็กนั้นก็จะมีชีวิตยืนยาวนั่นเองโอ้ยคุณยายเพลียโอ้ยคุณยายจริงเหรอคะหนูชักจะกลัวแล้วนะเนี่ยแกรู้ไหมความมุ่งหมายที่แท้จริงห้ามทักเด็กน่ารักน่าชังอ่ะเขามีไว้ทำไมแกรู้ไหมมายายจะอธิบายให้ฟังข้อนี้เป็นการเตือนสติพ่อแม่ของเด็กไม่รักใครหลงไหลลูกตัวเองจนเกินไปพ่อแม่ที่รักลูกเกินไปก็เลี้ยงกันแบบตามใจไม่ขัดใจลูกเด็กโตขึ้นมาเอาแต่ใจมีนิสัยดื้อรั้นไม่เชื่อฟังผู้รักผู้ใหญ่เถียงคำไม่ตกฟากเห็นบิดามารดาและหมู่ญาติเป็นผู้รับใช้ไม่ใช่ผู้ที่ตนควรเคารพบูชาตอบแทนพระคุณอีกอย่างหนึ่งเมื่อมีคนมาชมบ่อยว่าน่ารักทำให้คนจะทำให้คนหยอกล้อเด็กเกินไปทำให้เด็กไม่มีเวลาพักผ่อนอาจทำให้เด็กเจ็บป่วยไม่สบายได้ง่ายยิ่งช่วงโควิดอย่างเงี้ยใครหน้าตาน่ารักคนเขาเข้ามาจับเล่นมันจะเสี่ยงติดเด็กกับเปล่านะเนี่ยได้ยินว่าเด็กบางคนได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างผิดๆเมื่อโตขึ้นเรียนจบก็มีความเห็นผิดๆติดตัวตลอดไปมันมีตัวอย่างเยอะแยะไปวัยรุ่นสมัยนี้บางคนก็เรียนจบแล้วก็ไม่ยอมมาสนใจการงานทำการมานั่งเล่นเกมแกอย่าเอาแบบนี้นะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีพ่อแม่ใช้อะไรก็จะไม่ทำแล้วก็บอกว่าโอ้ยไม่ทำหรอกแม่ทำไปก่อนเถอะแม่ทำเสร็จเมื่อไหร่ค่อยมาบอกหนูพ่อแต่แม่รีบนักหนูยังไม่ว่างคุยกับเพื่อนอย่างนี้มันใช้ไม่ได้นะยายเจนเข้าใจไหมยายไม่เคยสั่งสอนให้แกเป็นอย่างนี้เข้าใจค่ะคุณยายงั้นเดี๋ยวหนูขึ้นไปถูบ้านข้างบนก่อนนะคะไปเถอะเดี๋ยวฉันจัดการยายนิดเอง